เข้ามาช่วงที่2นะครับมาว่าในเรื่องของศึกชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับพี่สำราญครับครับเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะ22พฤษภาคมนี้นะครับรักใครชอบใครในกรุงเทพมหานครนะรักใครชอบใครเชียร์ใครเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองจะไปต่างจังหวัดหรือนอนหลับทับสิทธิ์อันนี้ขอร้องเลยนะอย่าเลยต้องออกมาแสดงพลังไม่งั้นคนที่ท่านรักท่านเชียร์เนี่ยอาจจะพลาดได้เพราะสู้กันสูสีมากพี่สำราญสูสีแน่นอนนะโอ้โหงานนี้ใครที่เป็นนอนหลับทับสิทธิ์นี่อาจจะส่งผลให้คนที่คุณรักเนี่ยนะ22พฤษภาคมก็คืออีก2อาทิตย์อีก2อาทิตย์2สัปดาห์เท่านั้นแหละครับนับกลมๆก็คือเอาไปว่าเหลือ10วันแล้วครับใช่มั้ย10วันแล้วจะมีการเลือกตั้งกันนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะวันนี้เท่าที่ทีมงานเขาบอกให้เราพูดหน่อยนะคุณหนุ่มแอสไซน์เรามาเนี่ยนะครับบอกว่าคือ1ต้องกระตุ้นผู้ใช้สิทธิ์เยอะๆหน่อยอ๋อใช่ๆๆๆและประการที่2ที่มุมวิเคราะห์วันนี้ก็คือเรื่องสิ่งที่เรียกว่าการโหวตทางยุทธศาสตร์โหวตแบบยุทธศาสตร์ strategic vote คือหลายคนยังคิดว่าคือแนวคิดก็คิดกันได้พี่สำนักแต่ว่าใจเนี่ยใจนี่จะยอมรับตรงนั้นไหมอันนี้แหละครับเพราะว่าการโหวตยุทธศาสตร์คืออะไรหมายถึงว่าการโหวตยุทธศาสตร์ก็คือจำเป็นต้องเลือกฝ่ายเลือกข้างเลือกฝ่ายจำเป็นต้องเลือกฝ่ายเลือกฝ่ายไม่พอจำเป็นต้องเลือกคนที่เป็นตัวแทนของฝ่ายคนที่เป็นตัวแทนของฝ่ายแม้คนที่เราเลือกนั้นนี่อาจจะเป็นคนที่เราไม่ชอบมากนักหรือแม้กระทั่งชอบน้อยแต่ว่าเมื่อดูความเป็นมาได้ของเขาแล้วนี่เขาน่าจะเป็นตัวแทนฝ่ายได้นะครับพูดไปทำไมมีคุณหนุ่มไม่ต้องอ้อมโลกกันก็คือตอนนี้เนี่ยกระแสการเลือกอย่างที่คุณหนุ่มเปิดปฐมบทตอนเราวิเคราะห์ตรงวิดีโอวอลครั้งแรกจำได้ไหมครับคือคะแนนตอนนี้มันถ้าสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายที่สนับสนุนสนับสนุนแนวคิดนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รัฐบาลกับอีกฝ่ายหนึ่งตรงข้ามเลยมาเพื่อตรวจสอบมาเพื่ออยากจะเป็นฝ่ายค้านมาเพื่อตรงข้ามเลยตรงข้ามกับรัฐบาลจะเรียกว่าเป็นแนวร่วมของระบบทักษิณหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกครับอันนี้แหละครับมันก็เป็นตัวแทนฝ่ายโดยไปโดยปริยายนะครับทีนี้นะตอนนี้สถานการณ์พูดกันตรงๆไม่อ้อมโลกก็คือว่าฝ่ายที่นิยมรัฐบาลเนี่ยนะเอียงมาทางนี้หน่อยนะคุณหนุ่มนะครับคะแนนมันก็มาขัดแย้งมาตัดกันเองแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียงแตกนะประกอบด้วยใครครับพูดกันเลยเวลาน้อยเบอร์3เบอร์3สกลทีพัทธิยกุลเบอร์6เบอร์4ก่อนเบอร์4ดร.เอดร.เอสุชาติชวีสวรรณสวัสดิ์นะเบอร์6เบอร์6อัศวินขวัญเมืองครับนี่ผู้ว่าเก่านะครับแล้วก็ใครอีกอีกฝั่งแม้กระทั่งคุณรสนาอ๋อรสนาด้วยโตจิตรกูลนี่ก็ก้อนหนึ่งนะ4คนเนี่ยนะอีกฝ่ายหนึ่งครับนะอีกฝ่ายหนึ่งก็ฝั่งตรงข้ามชัดเจนเบอร์หนึ่งคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรวิโรจน์ลักษณะอดิศรเบอร์ถัดมาเบอร์8เบอร์8แล้วคุณชัชชาติสิทธิพันธ์สิทธิพันธ์แล้วก็เบอร์11เบอร์11นาวากาตรีสิทธาธิวารีนี่เอาตัวหลักๆนะสองก้อนนี้แหละครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะตอนนี้นี่ถ้าไปดูโพนะแต่ปัญหาคือก้อนที่ตรวจสอบรัฐบาลหรือตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยเขานิ่งนะพี่สำราญเขานิ่งเขามีกลุ่มเป้าหมายเขาชัดเจนเขาตัดกันเงียบเงียบเขาตัดกันเงียบเงียบเขาไม่ชงชางแล้วก็ฐานเขาเนี่ยค่อนข้างจะแยกกันอยู่พอประมาณนะครับเขาค่อนข้างแยกชัดเจนครับไม่ตัดคะแนนกันเองแบบดูเดือดเลือดพล่านเหมือนฝ่ายลุงตู่ฝ่ายนี้ยอมลุงตู่อันนี้ลุงตู่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราเพียงแต่ว่าโอเคฝ่ายเนี้ยฝ่ายสนับสนุนแนวทางรัฐบาลกันแล้วกันประมาณนี้นะครับอันนี้แหละมันก็เลยทำให้มีการตั้งคำถามขึ้นมาแล้วก็มีการวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับว่าสุดท้ายแล้วนี่มันคงจะเกิดการโหวตที่เรียกว่าโหวตแบบยุทธศาสตร์แบบคล้ายๆปี56 3-4 วันสุดท้ายเกิดแคมเปญแบบไฟลามทุ่งแต่เทียบกับปี56กับปี65มันก็ต่างกันนิดนึงนะพี่สำราญต่างกันบริบทต่างกันแต่ว่าก็ยังเชื่อกันว่าถ้าฝ่ายนิยมรัฐบาลหนุนรัฐบาลเนี่ยนะอยากให้ชนะเนี่ยนะมันต้องตัดใจต้องฟังใครพี่สำราญฮะต้องฟังใครว่าเอาหมายเลขนี้เนี่ยใครจะเป็นคนบอกว่ากระแสนี้มันจะเกิดขึ้นมาเองอ๋อเหรอมันจะเกิดขึ้นเองโดยการขับเคลื่อนของกลุ่มก้อนต่างๆก็เหมือนสังคมอ่ะทำไม Lazada เนี่ยแบนได้ล่ะอันนี้เหมือนกันทำไมรวมใจกันใช่ต่อไปนี่มันจะเกิดกระแสคล้ายๆว่าโอเคตัดใจทิ้งเบอร์นั้นขอเบอร์นี้เพื่อหยุดระบอบตรงนี้อะไรประมาณนั้นแหละครับ
มันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้แต่เขาบอกว่ากว่าจะเกิดได้นี่ต้องเป็น5วันสุดท้ายแล้ว oh. วันนี้ถ้าเราไปดูนะคนที่เขียนเรื่องนี้มานะเห็นว่าคนตำรวจคนโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์คนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากมายนะก็คือพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์เขียนว่านี่แหละครับคุณหนุ่มอยู่ไหนแล้วไม่รู้นี่ฮะ2-2ไม่เลือกเราเขามาแน่ภาค2ภาค2ภาคแรกก็คือนั่นแหละครับก็ภาคแรกคุณชายหมูสุขุมพันธ์หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตร4วันสุดท้ายเนี่ยนะจากคะแนนรองอยู่นะครับปาดหน้าคุณพงษ์สภัทรพงษ์เจริญเลยโอ้โหนะแหกโพเลยแหกโพเลยนี่ด้าโพคนเดียวโพพลิกไม่ทันน่ะนี่ด้าโพอันเดียวที่ทายถูกว่าคุณชายหมูสุขุมพันธ์จะมาเออนะนี่แหละท่านนี้แหละครับครับคุณท่านพลโทนันทเดชก็เขียนอย่างนี้แหละครับนะก็ชัดเจนอย่างที่เราวิเคราะห์นั่นแหละอย่างที่เราวิเคราะห์นะครับแบ่ง2ฝั่งเลยคือสุดท้ายก็ต้องโหวตทางยุทธศาสตร์นี่ทีมงานเอาขึ้นให้ดูด้วยเนี่ยนะฮะว่าสมัยปี56เนี่ยนะฮะคะแนนเลือกคุณชายหมูล้าน2คะแนนเลือกคุณพงษ์สภัทรอยู่ที่1,077,000นี่นะฮะพลโทนันทเดชบอกว่าใครจะเป็นตัวแทนฝ่ายไหนนี่นะหัวยุทธศาสตร์ที่ว่านะครับผมก็พูดออกมาตรงๆไม่ได้แต่เมื่อใกล้เวลาเลือกตั้งเข้ามาสัก3วันครับถ้าสังเกตดูก็จะรู้เองว่าพวกเราสมควรที่จะ SV คือ Strategic Vote นะให้กับใครมันอาจจะเป็นการโหวตให้กับคนที่เราไม่ได้ชอบที่สุดก็ได้ชอบธรรมดานะคุณหนุ่มครับถ้าอยากให้ชนะคุณชัชชาติก็จำเป็นต้องโหวตครับแต่ถ้าประชาชนฝ่ายที่ไม่เอาคุณทักษิณไม่โหวตแบบยุทธศาสตร์แล้วครับคุณชัชชาติก็คงได้เป็นผู้ว่าแน่นอนและจะเป็นผู้ว่ากทมคนแรกในรอบ20ปีที่มาจากฝ่ายที่คุ้นเคยกับเครือข่ายทักษิณโอ้โหเพราะคุณหนุ่มทำกราฟิกมานำเสนอเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดกราฟิกให้ดูขึ้นเต็มจอเลยว่า6สมัยใช่ไหมตั้งแต่เลือกตั้งผู้ว่ามาระบบทักษิณนี่ไม่เคยได้รับชัยชนะเลย6สมัย22ปีนะเพราะคุณชายยังไม่ครบเทอมครับนะหกสมัยที่ผ่านมาเนี่ยคือเครือข่ายของทักษิณไม่เคยชนะเลยนี่รูปนี้เต็มจอนี่เห็นไหมคุณหนุ่มครับคนแรกตั้งแต่2543นะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์ตอนนั้นสังกัดพรรคไทยรักไทยแพ้ให้กับคุณสมัครสุนทรเวชพรรคประชากรไทยนะตอนนั้น2547เนี่ยนะครับคุณปวีณาหงสกุลซึ่งก็รู้อยู่แล้วแม้จะตัวตรงอิสระนะแต่ก็รู้ว่าหนุนโดยพรรคไทยรักไทยสุดท้ายก็แพ้ให้กับคุณอภิรักษ์โกสโยธินนะฮะคุณประพัฒน์จงสงวนนี่ชัดเจนมาในนามพลังประชาชนก็แพ้ให้กับคุณอภิรักษ์โกสโยธินประชาธิปัตย์นะถัดมาคุณยุทธนันท์พมรมนตรีพรรคเพื่อไทยก็แพ้ให้กับคุณชายสุขุมพันธ์อันนี้ภาคแรกคุณชายสุขุมพันธ์ลงภาค2อีกนะสู้กับพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญสุดท้ายพลเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญก็แพ้ให้กับคุณชายสุขุมพันธ์ครับโอ้โหนี่ยังไม่เคยได้รับกำชัยชนะเลยนะพี่สำราญไม่เคยเลยแต่เนี่ยพลโทนันทเดชพยากรณ์ว่าเที่ยวนี้ถ้าไม่โหวตยุทธศาสตร์นะครับจะเป็นครั้งแรกที่เครือข่ายทักษิณชนะโอ้โหแต่คุณชัชชาติก็ปฏิเสธมาโดยตลอดนะว่าเขาอิสระอิสระจริงๆนั่นคือชัชชาติก็รู้สึกอย่างนั้นแม้นเจ๊แจ๋นจะให้สกไปสนับสนุนเขาก็เรื่องของเจ๊จันเจ๊จันคุณพวงเพชรชุนละเอียดใช่ไหมคือคุณชาติชาติรู้สึกอย่างนั้นแต่ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งเขาไม่คิดอย่างนั้นเขารู้นะเขารู้ที่บ้านกินข้าวอยู่ก็รู้อันนี้แหละครับมันก็เป็นโจทย์ใหญ่นะโหวตยุทธศาสตร์จะเกิดขึ้นไหมภายใต้บริบทการเมืองที่มันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันปี56ไม่ใช่ปี65อย่างที่คุณหนุ่มว่าแต่นอกเหนือจากพลโทนันทเดชแล้วผมเห็นวันก่อนนะเราไม่ได้เตรียมไว้นะอย่างดร.สุวินัยพรณวลัยนี่เขียนใน Facebook เลยนะครับครับขอโหวตแบบยุทธศาสตร์แล้วของท่านเนี่ยเลือกเบอร์เลยนะอ้าวเหรอผมเลือกได้ไหมเนี่ยได้เพราะว่าอาจารย์สุวินัยเป็นคนโพสต์นี่โพสต์ขึ้นเลยเลือกเบอร์6อ๋อเลือกเบอร์6อธิบายว่ามันมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะชนะได้อันนี้เป็นมุมของดร.สุวินัยนะคุณอัญชลีไพรีรักผู้ประกาศข่าวเราหรือใครในโซเชียลก็ยุทธศาสตร์เหมือนกันนะพี่สำราญแต่ไม่รู้เบอร์ไหนเบอร์3เบอร์3 อันนี้ก็ต้องไปสู้กันแหละก็ต้องไปว่ากันไปชั่งน้ำหนักมันนะคือหลักคิดของพลโทนันทเดชก็คล้ายว่าคือต้องเลือกคนที่มีความเป็นไปได้มากต้องเอาคะแนนมารวมศูนย์ใช่อันนี้ก็เป็นโจทย์นะครับเราไม่ได้มาอะไรนะเพียงแต่รายงานสถานการณ์ให้รับทราบทีมงานเหลือเวลากี่นาทีนะประมาณสัก4นาทีได้ไหมนะเดี๋ยวเช็คกับทีมงานก่อนนะทำไมฮะก็ถ้า4นาทีเสร็จผมก็จะให้ดูว่า
ควันหลงของศึกดีเบตเนี่ยโดยเฉพาะท่อนสุดท้ายพูดกันคนละนาทีนาทีนาทีประมาณ4ท่าน4นาทีที่ท็อปนิวส์จัดเนี่ยผมว่าบรรยากาศมันดีนะเออเมื่อวานแล้วเชิญมา4คนนะ4คนเนี่ยโอเคแหละนะ4คนนี้ก็ยุทธศาสตร์ของพี่ลาน3แล้วนะผมว่าพูดดีทุกคนนะผมยังพูดเล่นเล่นเมื่อกี้อาจารย์เห็นไหมถ้าเป็นมาได้อยากให้เป็นผู้ว่าคนละปีนะไม่มีใครยอมใครเลยพี่สำราญแล้วใครจะเป็นยุทธศาสตร์ใครเป็นคนเลือกทีนี้ในการดีเบตเนี่ยคุณต้นก็พิธีกรบอกว่า1นาทีสุดท้ายนะให้พูดเลยงั้นเดี๋ยวเราไปฟังดูนะทำไมต้องเลือกคุณเป็นผู้ว่ากทม.คนละ1นาทีเท่านั้นฟังกันดูท่านผู้ชมครับเชิญครับผมต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าผมเคยรับราชการมาก่อนนะครับในกองทัพอากาศและผมเป็นนักบินขับไล่ไอพ่นซึ่งการทำงานเราจะยึดวัตถุประสงค์เป็นตัวตั้งเราจะไม่ถามครับว่าภารกิจที่ไปเราจะได้บินกลับมาหรือเปล่าหรือภารกิจที่ไปเราจะรอดชีวิตกลับมาหรือไม่นะครับเราจะเอาวัตถุประสงค์เป็นตัวตั้งผมมองว่าในงานของกทม.ครับการทำงานของผู้ว่ากทม.ที่ผ่านมาไม่ได้ทำโดยที่เอาความรู้สึกหรือว่าผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งเลยกทม.มีปัญหามากมายเหมือนภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่บนน้ำครับจะแก้ปัญหาแค่หนึ่งส่วนที่ลอยอยู่ข้างบนแต่อีก10ส่วนที่จมอยู่ข้างล่างนั้นไม่เคยได้รับการแก้ไขผมจะเข้าไปทำตรงนี้ให้โปร่งใสนะครับองค์กรกทม.หลายองค์กรเป็นแดนสนธยาประชาชนไม่เคยสามารถเข้าไปรับรู้ข้อมูลได้เราต้องเข้าไปไม่ว่าใครที่เข้าไปนะครับจะต้องเข้าไปทุบหม้อข้าวของกทม.ตรงนี้ให้แตกแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับเราต้องมีความจริงใจเอาประชาชนเป็นตัวตั้งเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการที่จะทำประโยชน์สูงสุดให้กับคนกทม.นะครับผมจะทำในสิ่งที่ผู้ว่ากทมไม่เคยทำครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง1นาทีครับครับสวัสดีครับอัศวินขวัญเมืองง่ายๆทำมาแล้วอัศวินเป็นคนจริงรู้จริงทำจริงทำได้ทำต่ออัศวินเบอร์6 อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่เราทำมาแล้วเนี่ยจับต้องได้สัมผัสได้ทั้งหมดไม่มีนโยบายที่เพ้อฝันสัมผัสได้ทุกประเด็นทุกโครงการที่เราทำมาแล้วก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีปัญหาเรื่องการทุจริตทับซ้อนเด็ดขาดผมยืนยันนะครับเลือกอัศวินนะครับไม่ต้องนับ1ใหม่ถึง5แล้วนับ6 7 8 9 10ไปเลยนะครับทำได้ทำจริงทำต่ออัศวินขวัญเมืองครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านต่อไปศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์1นาทีครับกทม.มีปัญหาที่ยากซับซ้อนมากๆนะครับเลือกคนรุ่นใหม่นะครับเลือกคนหนุ่มนะครับเพราะว่ามันต้องใช้พลังมหาศาลในการแก้ปัญหาซ้ำซากที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับและต้องเป็นคนหนุ่มที่มาพร้อมกับความรู้ด้วยนะครับเพราะว่าการกทม.นั้นต้องอาศัยหลักการวิชาการถึงจะมาแก้ปัญหาได้จริงๆผมเองมาพร้อมกับความมุ่งมั่นนะครับมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาและมีนโยบายที่มุ่งมั่นทำได้จริงครับเลือกเบอร์สี่นะครับเลือกคนรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับความรู้มาแก้ปัญหาที่มันผิดๆให้มันถูกสักทีครับขอบคุณมากครับครับมาครับแหมกดดันเลยนะครับวันที่22พฤษภาคมนี้นะครับก็ขอโอกาสให้ผมได้เป็นผู้ว่าของคนกรุงเทพทุกคนนะครับนโยบายของผมดูแลทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดยันแก่นะครับผมถ้าให้ดีก็ตามที่พี่เอบอกเลือกคนหนุ่มครับผมเลือกให้เด็ดครับคนกรุงเทพต้องเลือกให้ขาดนะครับผมก็ผมไม่มีอะไรมากครับก็เป็นคนหนุ่มที่ตั้งใจถึงหนุ่มแต่ว่าประสบการณ์เยอะนะครับแล้วก็ขอฝากด้วยนะครับวันที่22พฤษภาคมนี้เลือกสุคนธีเบอร์3เลือกให้ขาดครับผมยังไงพี่สำราญเลือกให้ขาดเลือกให้ขาดเลือกยุทธศาสตร์ของพี่สำราญเนี่ย3คนไม่มีใครยอมใครเลยนะโอ้โหนี่ผมนี่อืมเป็นยังไงขอไปคิดมีเวลาคิดอีก10วันเอาละท่านผู้ชมครับสำคัญคือกระซิบนิดเดียวครับโหวตยุทธศาสตร์นะต้องไปกันเยอะๆนะเที่ยวนี้ยิ่งไปน้อยนี่4คน3คนที่ว่านะคุณหนุ่มยากผลโพลผลโพลซูเปอร์โพลครั้งที่แล้วที่เรามาให้ดูเนี่ยนะมันมีผลโพลที่ระบุของอาชีพนักศึกษานักเรียนเขาเลือกคนแล้วนะเขามีคนในใจแล้วด้วยนิ่งแล้วด้วยและที่สำคัญ new voter หรือว่า first voter เขาก็มีคนในใจแล้วด้วยเที่ยวนี้ต้องไปกันทุกอำเภอทุกเขต
ทุกเขตทุกหน่วยทุกหน่วยไปกันเยอะๆนะครับเลือกตั้งแค่ไป 30% 40% เนี่ยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยยกบ้านยกกรุงเทพให้เขาเลยเขาไม่รู้คือใครนะไม่รู้คือใครอ่า